ัวข้อวันนี้ชื่อหัวข้ออะไรครับที่รักถามพวกเราก่อนเลยนะครับในนี้นะใครแต่งงานแล้วยกมือขึ้นครับดูเขาดูเขาไว้ฮะดูคนที่ยกมือไว้นะครับคนที่ยกมือคือคนที่ห้ามจีบต่อมานะครับใครที่มีแฟนแล้วยกมือหน่อยครับดูไว้นะครับดูไว้นะครับคนที่มีแฟนแล้วนะครับคือคนที่ห้ามจีบในขณะนี้ในขณะนี้พรุ่งนี้เราไม่รู้นะครับแต่ในขณะนี้เนี่ยห้ามจีบนะครับส่วนคนที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือคนโสดถูกไหมครับอาจจะมีคนที่ต้องการโสดเหมือนอาจารย์เปาโลนะแล้วก็อาจจะมีคนที่ไม่อยากโสดแล้วก็มีคนที่อยากจะโสดสักพักหนึ่งเพราะต้องการเพื่อนคุยไปก่อนแล้วก็อาจจะมีคนที่คิดว่าตัวเองโสดในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับต้องลงสถานะว่า complicatedเราจะมาดูกันว่าความรักนะครับจะไปรอดกันได้ยังไงนะครับมาดูสถิติกันนิดนึงโสดเทรนด์ฮิตคนไทยเห็นข้อมูลแล้วไม่น่าเชื่อเนาะตกกระจัดนะครับว่ามีคนโสด1ใน3แต่งงานมากกว่าครึ่งนึงหย่ากันประมาณ 11% แยกกันอยู่นะครับนี่เป็นข้อมูลที่ทางภาครัฐรวบรวมมานะครับของคนไทยสถิติการจดทะเบียนนะครับสมรสน้อยลงแต่อะไรเพิ่มขึ้นหย่าร้างเพิ่มขึ้นนะหย่าร้างจาก 118,000 นะครับเป็น 121,000 นะครับในปี60นี่ก็เป็นสถิตินะครับแล้วถ้าไปถามคนโสดว่าคนโสดคิดว่าความโสดนั้นดียังไงนะครับมาแล้วประโยชน์ของโสดนะครับประโยชน์ของความโสดนะครับบอกว่าเนี่ยอะไรมีอิสระในการใช้ชีวิตจริงไหมครับแน่นอนนะครับแน่นอนไม่ต้องคอยดูสีหน้าของอีกคนหนึ่งนะครับมีความอิสระอยู่แล้วไม่มีดราม่าเรื่องรักนะครับมีเวลาให้ครอบครัวและตัวเองเต็มที่กับงานได้ไม่มีสะดุดพวกนี้พวก workaholic นะครับแล้วก็มีอิสระเรื่องการเงินอันนี้ก็น่าจะจริงนะครับไม่ต้องเลี้ยงเขาบ่อยๆนะครับเรามาดูชีวิตโสดกันเนาะใน1โครินธ์บทที่7ข้อ17บอกว่านี่นะอาจารย์เปาโลบอกว่าดูข้อ25เลยนะข้อ25อาจารย์เปาโลพูดว่าอะไรอ่านด้วยกัน1 2 3เรื่องนี่6ครับนะครับอาจารย์เปาโลพี่ชอบพระธรรมตอนนี้นะเรื่องสดบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับพระบัญชาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแปลว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะมีวงเล็บไว้นะครับแปลว่าไม่ใช่คำสั่งนะครับเป็นความเห็นนะอาจารย์เปาโลเขียนเลยนะครับพูดง่ายสำหรับอาจารย์เปาโลแล้วมองว่าในช่วงเวลานั้นนะครับคริสเตียนถูกข่มเหงนะครับการเป็นคนโสดก็ย่อมสะดวกกว่านะเวลาหนีนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงกันมากนักนะหนีได้ทันนะครับนะในช่วงเวลานั้นเหมือนยามสงครามนะเหมือนยามสงครามเนี่ยนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเรื่องความโสดทีนี้ถ้าเราอยากจะพูดเรื่องที่รักเรากลับไปดูจุดตั้งต้นเลยนะครับอดัมเอวานะว่าพระเจ้าแบบไหนนะครับปฐมกาลบทที่2นะครับบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าการที่ชายพรุ่งนี้จะอยู่แต่ลำพังนั้นไม่ดีเราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขาขึ้นนะครับ
แล้วข้อ24บอกว่าเพราะเหตุนั้นผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นนี่เป็นนิยามนะครับนิยามของคู่รักนี้ก็คือเขาทั้งสองจะผูกพันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันและเขาจะเป็นคู่อุปถัมภ์คู่อุปถัมภ์แปลว่าอะไรครับคู่อุปถัมภ์แปลว่าคู่ที่ทําไมเสริมสร้างซึ่งกันและกันถูกมั้ยเป็นคู่ที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่องแน่นอนไม่ช่วยในสิ่งที่ไม่ดีนะไม่งั้นก็จะเหมือนคู่อนาเนียกับซัฟฟิลานะที่ไปโกหกเปโตรใช่มั้ยขายที่ดินได้พอขายที่ดินได้แล้วก็มาโกหกเปโตรบอกว่าเงินที่ถวายพระเจ้าเนี่ยเป็นเงินทั้งหมดของเงินที่ดินที่ขายได้แต่จริงๆไม่ใช่นะก็คือมีเม้มเงินนะเปโตรก็เลยบอกว่าโกหกต่อหน้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เลยตายคู่เลยนั่นก็ไม่ใช่คู่อุปถัมภ์ละนะเพราะไม่ได้เสริมสร้างในทางที่ดีงั้นเนื้อแท้ของพระคัมภีร์นะก็คือบอกให้เรารู้ว่าพระเจ้าต้องการสร้างให้เป็นคู่อุปถัมภ์นะครับถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นนะครับในมัทธิวบทที่19ข้อ5นะครับและตรัสว่าเพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละบิดามารดาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเหตุนี้เขาทั้งสองจึงไม่เป็นสองต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงผูกพันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พรากจากกันเลยนะอย่าให้มนุษย์พรากจากกันเลยเมื่อเราถึงอุปถัมภ์เนี่ยนะครับโดยพื้นฐานนะเอาอย่างนี้ก่อนนะเราตั้งหลักกันก่อนโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับเหมือนเราคือต้องเข้าใจอย่างนี้ที่รักเป็นถูกไหมเราเห็นด้วยตรงกันไหมที่รักนี่เป็นมากกว่าเพื่อนดังนั้นแปลว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราหาเพื่อนรักยังไงมันก็ไม่ควรน้อยไปกว่านั้นไม่ควรน้อยไปกว่านั้นเพื่อนรักคือคนที่ทำไมเรามีสิ่งที่ชอบเหมือนกันคิดว่าต้องมากกว่าครึ่งไหมต้องมากกว่าอยู่แล้วนะครับไม่นั่นเราก็เป็นเพื่อนคนละกวนแต่เพราะเราต้องชอบเหมือนกันเนี่ยมากกว่า 60-70% เป็นต้นไปเราถึงจะไปด้วยกันคุยเรื่องเดียวกันได้เราถึงจะหัวเราะในเรื่องเดียวกันได้นะไม่ใช่คนนึงพูดอีกคนนึงยังไม่เก็ทเลยไม่เข้าใจอะไรเลยนะอันนี้ก็คงคุยต่อๆลําบากเนาะดังนั้นเป็นมากกว่าเพื่อนโดยพื้นฐานจึงมีความเป็นเพื่อนอยู่ในมัทธิวที่19บอกเราข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญมากนะครับเป็นตัวตั้งนะครับบอกว่าสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พลากจากกันเลยปัญหาของคู่ครองมักจะมีปัญหาว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องของคนสองคนถ้าคิดวิธีนี้ก็จะมีปัญหาเพราะถ้าคิดวิธีนี้คือพระเจ้าไม่อยู่ในสองคนนี้เพราะเป็นเรื่องของคนสองคนแต่พระคัมภีร์เขียนชัดเจนนะครับบอกว่าพระเจ้าทรงผูกพันแปลว่าเรื่องคู่อุปถัมภ์นั้นมีพระเจ้าเป็นผู้ผูกพันแปลว่ามีคุณมีเธอมีฉันและมีพระเจ้าเสมอดังนั้นสำหรับคริสเตียนแล้วเราต้องเห็นภาพนี้นะครับซึ่งเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวตอนผมเห็นพี่เห็นตารางตอนท้ายมีคลับฟรายเดย์นะใช่ไหมจะไปตอนท้ายนะมีคลับ Friday แล้วต้องตั้งหลักนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวจำไว้นะครับ นะคือมีเธอมีฉันและมีพระเจ้าอยู่ถ้าไม่มีพระเจ้าคำถามในคลับ Friday คงดังมาก นะครับแต่ถ้ามีพระเจ้าเราจะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อไม่ใช่เรื่องแค่คน2คนเท่านั้นนะหลักนี้สำคัญนะครับว่าเรื่องของคู่อุปถัมภ์นั้นเรื่องของที่รักนั้นคือมีพระเจ้าเป็นผู้ผูกพันทั้งหมดไว้การที่เรามีพระเจ้าเป็นผู้ผูกพันช่วยให้เราไม่คาดหวังทั้งหมดไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งเพราะถ้าเรามีแค่เรา2คนเป็นเรื่องของคน2คนแปลว่าทั้งหมดเราจะถูกคาดหวังไปที่อีกคนนึงอีกคนนึงก็เหมือนกันจะถูกรับการคาดหวังทั้งหมดจากอีกฝ่ายแต่ถ้าเรารู้ว่าทั้งหมดนั้นพระเจ้าเป็นผู้ผูกพันเราไว้และเราก็รู้ว่าพระเจ้านั้น
สร้างให้เราเติบโตอยู่แปลว่าอะไรแปลว่าขณะนี้เราก็ไม่สมบูรณ์เธอก็ไม่สมบูรณ์แต่พระเจ้าผูกพันเราไว้เราจึงไปด้วยกันได้นะครับมาดูนิยามความรักนี่ปูพื้นก่อนเลยนะปูพื้นสำหรับปลายเดย์โดยเฉพาะนะตอนนกขึ้นมาถามนะนะเราพูดเรื่องนิยามความรักกันนิดหนึ่งคุ้นไหมข้อนี้น่าจะคุ้นเคยที่สุดแล้วนะใน1โครินธ์บทที่13นะอันนี้เอาฉบับ971นะที่ต้องเขียนเพราะว่าแต่ละฉบับจะเขียนต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณพร้อมกันแล้วกันนะ1 2 3ความรักนั้นสังเกตไหมครับความรักนิยามนี้ของคริสเตียนนี่เป็นไงครับกว้างไหมขึ้นต้นว่าอะไรอดทนนานจบว่าอะไรโอ้ทนหน้าดูเลยขึ้นต้นก็อดทนนะจบท้ายก็ทนนะครับมีแต่ทนนะครับมีแต่ทนนะครับแต่ทนคนละความหมายนะทนคนละความหมายความรักก็อดทนนานตัวนี้ชัดเจนอยู่แล้วคีย์เวิร์ดของคำว่าอดทนนานคือตรงไหนรู้ไหมนานนั่นคือนะครับไม่ใช่อดทนธรรมดานะแต่อดทนทำไมนานคีย์เวิร์ดและกระทำคุณให้นะแปลว่าความรักนั้นกระทำคุณให้อีกฝ่ายความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวนะไม่ใช่ฉันมัวแต่โชว์ออฟตัวเองนะนะไม่พยองหมายความว่าทำให้อีกฝ่ายนึงต่ำลงนะความหยิ่งกับความภูมิใจเป็นเส้นบางๆที่แบ่งต่างกันอยู่นิดเดียวความภูมิใจภูมิใจที่ตัวเองแล้วจบความหยิ่งก็คือความภูมิใจที่กลายพันธุ์นะก็คือเหยียดเขาต่ำลงนะไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตัวเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวด้วยไม่ช่างจดจำความผิดโอ้นี่เรื่องใหญ่นะไม่ช่วยช่างจดจำความผิดนะครับเมื่อถึงเวลาจำราหมดเลยไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอนะมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างทนตัวท้ายนั้นหมายความว่าเป็นการทนที่มีความหวังในตัวเขาไม่เหมือนทนตัวแรกนะครับทนตัวหลังนั้นคือเราเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอมีความหวังในตัวเขาอยู่เสมอว่าเขาจะดีขึ้นดังนั้นจึงทนได้ทุกอย่างนี่คือภาพรวมของความรักนะครับทีนี้มาเล่าสู่กันฟังมาเล่าสู่กันฟัง สไลด์นี้พี่อยากจะบอกว่าเป็นสไลด์ที่ตัวเราเองเมื่อพูดกันถึงที่รักนะเป็นสไลด์ที่เราจะต้องเป็นคนทำเนาะอย่างแรกเลยคือการให้เกียรติอีกฝ่ายนะครับคือการให้เกียรติอีกฝ่ายในพระคัมภีร์ให้หลักการไว้ว่าอย่างนี้ครับในเรื่องการให้เกียรติให้ถือว่าคนอื่นดีกว่าตนนี่คือหลักนะบางคนนึกไม่ออกว่าการให้เกียรติคือยังไงให้ถือว่าคนอื่นดีกว่าตนนะนี่คือหลักการให้เกียรติคือถ้าเราให้เกียรติอีกฝ่ายเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่เราทําต่อที่รักของเรานั้นจะเปลี่ยนไปคําพูดคําจาก็จะทําไมไม่หยาบคายนะครับเพราะเราให้เกียรติเขาให้เกียรติกับเขานะให้เกียรติกับว่าเขาเหนื่อยนะเขาทํางานเยอะนะเขาคิดยังไงเราให้เกียรติเขาตัวที่2การให้เกียรติครอบครัวอีกฝ่ายเพราะเรารักเขาเราเลยไม่ใช่ให้เกียรติเฉพาะตัวเขาแต่เราเกียรติกับครอบครัวอีกฝ่ายนึงด้วยให้พ่อคุณแม่เค้าไม่ใช่ฉันรักลูกลูกท่านนะครับแต่ว่าฉันเกลียดพ่อแม่เธอแต่เราให้เกียรติอีกฝ่ายนึงด้วยนะครับอย่างที่3คือการยอมรับอีกฝ่ายนะครับ
การยอมรับอีกฝ่ายหมายความว่าเราจะยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งได้นะไม่ดูแคลนเขาก็ต่อเมื่อเราเห็นส่วนดีของเขามีความจำเป็นที่เราต้องเห็นที่รักของเราว่าเขามีดีอะไรถูกไหมถ้าเขาไม่มีดีเลยนะเราก็จะดูแคลนเขาเรื่อยๆทำไมเธอโง่ขนาดนี้แค่นี้เธอก็ไม่รู้เหรอแต่พระเจ้าสร้างเราแต่ละคนต่างกันถูกไหมพระเจ้าสร้างเราแต่ละคนต่างกันเมื่อเราแต่ละคนนั้นต่างกันเราจึงเก่งไม่เหมือนกันและเป็นเจตนาของพระเจ้าที่สร้างเราเก่งไม่เหมือนกันบางคนคิดเลขเก่งบางคนดนตรีเก่งบางคนถ่ายรูปเก่งบางคนทำอาหารอร่อยนะดังนั้นเราเก่งไม่เหมือนกันถ้าเรายอมรับอีกฝ่ายนึงว่าเขามีดีที่ตรงไหนเขาเก่งในเรื่องไหนเราจะไม่ดูแคลนเขาแล้วมันก็จะกลับไปข้อแรกก็คือเราจะให้เกียรติเขาเพราะเรารู้ว่าเราเก่งไม่เหมือนกันเราต่างกันตัวต่อมาคือการใช้คำพูดนะครับเรื่องนี้น่าจะมีปัญหาเยอะไหมการใช้คำพูดเนาะบางครั้งเป็นเพราะว่าเราคิดว่าเราทำไมสนิทกันมากนะเฮ้ยไม่มีปัญหาเราแบบนะรู้จักกันมานานแล้วนะคำพูดเริ่มเปลี่ยนไปนะแต่จริงๆมีปัญหาคำพูดหลายๆครั้งนั้นมันบาดใจมันบาดใจและการทำร้ายกันด้วยคำพูดนั้นพระคัมภีร์บอกนะใครควบคุมลิ้นได้ก็เก่งที่สุดละนะใครควบคุมลิ้นได้ก็เก่งที่สุดละคำพูดจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ว่าเราจะสื่อสารแบบไหนบางครั้งไม่พูดซะก็ยังดีกว่านะหากพูดไปแล้วทำให้อีกฝ่ายเสียใจนะครับการใช้คำพูดจึงเป็นศิลปะนะซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวตอนท้ายนั้นจะมีคำถามอาจจะมีประเด็นในเรื่องพวกนี้นะครับพี่เกิดไว้ก่อนนะฮะในเรื่องการใช้คำพูดว่าจะใช้คำพูดยังไงเพื่อถนอมน้ำใจของกันและกันไว้การฟังนะครับคนมักจะคิดว่าสำคัญแค่การพูดแต่เชื่อสิสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการฟังโดยเฉพาะฟังในสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาฟังสิ่งที่อยู่ในลมเว้นวรรคฟังในสิ่งที่อยู่ในลมหายใจนั้นดูสีหน้าให้เป็นว่าตอนนี้รังสีอมหิตแล้วหรือยังนะฟังให้ออกนะครับว่าตอนนี้เหตุการณ์ไปถึงไหนแล้วฟังว่าเขาคิดยังไงนะครับหลายครั้งไม่ได้ถูกพูดออกมาแต่สีหน้าต่างๆจะแสดงออกมาดังนั้นฟังให้ได้ยินนะครับตัวต่อมาคือการอธิษฐานเผื่อสิ่งที่เราต้องทำคืออธิษฐานเผื่ออีกฝ่ายเสมออย่าลืมว่าเขาก็เหมือนเราทุกคนอยู่ในเขาเรียกว่า under construction อยู่นะอยู่ในสิ่งที่พระเจ้ากำลังปรับปรุงแต่ละคนอยู่อาจจะมีนิสัยต่างกันเยอะนะครับนิสัยไม่เหมือนกันแต่เราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเสมอนะครับอธิษฐานเผื่อเขาถ้าคุณยังไม่เคยอธิษฐานเผื่อที่รักของคุณถึงเวลาที่ต้องอธิษฐานเผื่อเขาแล้วนะครับตัวต่อมาคือความเชื่อใจอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนนะเรื่องความเชื่อใจความเชื่อใจนั้นหมายไปทั้ง2ด้านด้านที่1ก็คือเราเชื่อใจเขาถูกมั้ยนะไม่ต้องโทรเช็คตลอดเวลานะเราเชื่อใจเขาขณะเดียวกันอีกฝ่ายต้องทําตัวให้เขาเชื่อใจได้อันนี้ยากกว่านะแปลว่าถ้าเราคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำอยู่อาจจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่เชื่อใจเราได้อย่าทำอย่าทำอันนี้ต้องคิดนะอันนี้ต้องคิดว่ามีอะไรที่ทำให้เขาอาจจะไม่เชื่อใจเราได้ก่อนที่เขาจะไม่เชื่อใจเราต้องแสดงตนก่อนนะครับตั้งแต่สมัยก่อนพี่มีอีเมลไม่ใช่มี Facebook นะมี Facebook เนี่ยนะครับ Facebook พี่เนี่ยนะครับก็จะมีเพื่อนเยอะถูกไหมมีเพื่อนเยอะแยะแต่พี่มักจะเอารูปคู่ขึ้นเสมอนะครับเพื่ออะไรเพื่อว่าถ้าภรรยาเห็นแล้วจะรู้สึกอุ่นใจนะว่าไม่มีคุยโน่นคุยนี่เยอะ Facebook พี่นะ Facebook ส่วนตัวเนี่ยนะก็
แต่ในแต่ละก็มีอยู่อันเดียวไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนดังนั้นจะไปกดไลค์กดแชร์เห็นหมดนะเห็นหมดเด้งเห็นหมดนะครับยิ่งเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปหน้าเราใช่ไหมยังสามารถโผล่เลยนะครับเห็นหมดนะอย่าไปสร้างสองตัวตนนะการสร้างสองตัวตนสื่ออยู่แล้วสื่ออยู่แล้วนะครับว่าไม่ต้องการให้อีกฝ่ายเห็นอีกตัวตนหนึ่งนะครับก็จะไม่ผ่านตั้งแต่การให้เกียรติอีกฝ่ายแล้วและไม่ผ่านในเรื่องของความเชื่อใจนะครับอีเมลพี่เป็นอีเมลที่คนทั้งบ้านเข้าได้เข้าไปดูได้หมดนะดูได้หมดเลยนะเพราะพาสเวิร์ดเนี่ยนะรู้กันหมดรู้กันหมดแต่ด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้อีกฝ่ายนึงอาจจะไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อใจเราแต่สิ่งที่เราทำนั้นได้บ่งบอกว่าฉันเปิดฉันเปิดก่อนนั้นเขาก็อยากดูก็ดูเมื่อไหร่พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาดูหรือเปล่าแต่ก็แล้วแต่ไม่ซีเรียสนี่คือความเชื่อใจนะเคยไหมเวลาเรากลับไปบ้านเราบอกว่าเออโอ้โหวันนั้นไปกินร้านนี้อร่อยอีกฝ่ายพูดว่าอะไรฮะเราพูดว่าอาหารโอ้โหกิน lobster นี่อร่อยมากอีกฝ่ายพูดว่าไปกับใครไม่สนใจ lobster คุณหรอนะแล้วก็สนใจว่าไปกับใครนะเป็นไหมเป็นกันไหมพี่เคยถามแฟนพี่นะว่าเฮ้ยทำไมเราไม่คุยเรื่องที่กำลังคุยอยู่นะแต่ทำไมไปถามว่าไปใครเขาบอกก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็ถามไปนะเป็นอัตโนมัติเขาบอกเป็นคำถามที่อัตโนมัติพอยิงมาแบบนี้ก็ต้องถามว่าไปกับใครเราก็ต้องทำไมอธิบายไปเลยหลังๆเราพูดไปเลยทีเดียว นะคือพูดม้วนเดียวไปเลยเธอก็เลยไม่รู้ว่าจะถามอะไรต่อนะคือพูดไปเลยว่าไปกับใครนะก่อนที่เธอจะถามความเชื่อใจนอกจากเราจะเชื่อใจอีกฝ่ายแล้วนะครับในทางตรงกันข้ามก็คือเราต้องทำตัวเองให้เขาเชื่อใจได้อันนี้ต้องคิดเอาเองนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างตัวต่อมาคือการยอมถอยนะชีวิตคู่ถึงจุดๆนึงนะหลายอาจจะหลายจุดนะจะมีจุดที่ต่างคนต่างก็ถือทิฐิฉันไม่ผิดอ่ะทำไมฉันต้องยอมอ่ะถ้าฉันไม่ผิดอ่ะแล้วมันจะไปยากสุดท้ายมันก็ต้องมีคนนึงยอมถอยก่อนนะครับยอมถอยก่อนนะครับสิ่งที่จะช่วยให้เราคิดได้ว่ายอมถอยเนี่ยนะก็เพราะว่าเราคิดได้ว่าเออเฮ้ยชีวิตมันก็สั้นนะอย่าเสียเวลาเลยนะอย่าเสียเวลาเลยนะครับมันสั้นจริงๆนะในเมื่อเราอยู่ด้วยกันได้ก็อย่าถือทิฐิกันมากโอต่อมายอมถอยเสร็จคือการให้อภัยนะครับการให้อภัยการให้อภัยนั่นเรื่องนึงนะเอางี้ก่อนนะการให้อภัยนั่นเรื่องนึงแต่คอนซิเควนซ์นั่นอีกเรื่องนึงนะสมมติว่าคุณไปทําคนท้องนะคุณอธิษฐานขอพระเจ้าพระเจ้าก็ให้อภัยคุณนะแต่คนนั้นก็ยังท้องอยู่ถูกมั้ยคอนซิเควนซ์มันอยู่นะมันคนละเรื่องการให้อภัยเอาให้ชัดก่อนนะการให้อภัยนะครับก็คือเราจะต้องให้อภัยอีกฝ่ายนึงนะครับการจะให้อภัยอีกฝ่ายนึงได้ก็ต่อเมื่อเรามองทะลุว่าทําไมเค้าถึงทําอย่างนั้นทําไมเค้าถึงทําอย่างนั้นเรามีทําส่วนไหนที่ทําให้เค้าคิดอย่างนั้นได้เรามีทําส่วนไหนที่ทําให้เค้าทําอย่างนั้นได้นะครับก็ซึ่งกันและกันนี่คือส่วนของเราที่น่าจะต้องทํานะครับอีกส่วนหนึ่งครับคือส่วนที่ทั้งคู่นะครับนี่เป็นหัวข้อที่พี่ลิสต์ออกมานะครับว่านี่เป็นส่วนที่ทั้งคู่ถ้าจะเป็นที่รักกันแล้วแล้วคิดว่าจะแต่งงานกันอยู่กันยาวๆนี่คือหัวข้อที่ควรคุยนะหัวข้อที่ควรคุยนะคุยก่อนเลยนะคุยก่อนเลยนะครับอนาคตเออจริงๆในทางตรงกันข้ามนะหากเรารู้ว่าคนนี้
กำลังจะมาจีบเราแบบยาวๆหรือเปล่าสังเกตได้ง่ายๆว่าเขาจะถามคำถามประเภทอย่างนี้เขาจะไม่มาพูดเล่นแซวไปเรื่อยเปื่อยเรื่อยๆนะอันนั้นมันหมดช่วงนั้นไปแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มถามประเภทคำถามว่าทำไมคิดยังไงนะเฮ้ยแสดงว่าเขาเริ่มเอาจริงเขาเริ่มเอาจริงอันนี้ในทางกับข้างนะถ้ามีคนเริ่มถามแบบนี้แปลว่าเขาเริ่มจริงจังกับเรื่องที่จะเป็นคู่กับเราละอนาคตต้องคุยนะครับว่าเนื่องจาก2คนมีเป้าหมายชีวิตวันพรุ่งนี้เราจะวางเป้าหมายชีวิตถูกมั้ย2คนอาจจะมีเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกันคนนึงอาจจะไปกะว่าจะไปอยู่เมืองนอกอีกคนนึงก็คิดว่าจะอยู่ต่างจังหวัดนะอนาคตไม่เหมือนกันต้องคุยครับต้องคุยดังนั้นต้องคุยก่อนว่าเป้าหมายชีวิตของเธอเป้าหมายชีวิตของฉันเราจะเบลนเข้าหากันได้ยังไงเราจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงต้องคุยเรื่องอนาคตถามความคิดเห็นนี่เป็นประเด็นที่ต้องคุยจะลดปัญหาลงได้เยอะนะครับเพราะเราก็คงไม่อยากทำลายความฝันของอีกคนนึงถูกไหมเราก็ไม่อยากให้เขาโอ้โหทนทุกข์ที่อยู่กับเราแล้วทุกอย่างต้องทำตามความฝันของเราถามถึงเขาด้วยอนาคตว่าเขาคิดยังไงเรื่องที่สองคืออาชีพสมัยก่อนอาจจะไม่ต้องถามสมัยนี้ต้องถามเพราะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงแกร่งเยอะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับอาชีพว่าเธอจะทำอาชีพอะไรความคาดหวังเหล่านี้ควรคุยก่อนคือเรื่องที่สองคือเรื่องอาชีพเรื่องที่สามเรื่องใหญ่เรื่องการเงินไม่ใช่คุยกันแค่เรื่องสะสมตังค์นะครับแต่การเงินเป็นสิ่งที่ควรคุยกันนะครับการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคุยครับว่าเราคิดเห็นยังไงกันเรื่องการเงินเธอคิดเห็นว่าเงินเดือนของฉันคือเงินเดือนของเธอเงินเดือนของเธอคือเงินเดือนของเธอถูกไหมถ้าโยเขาโอเคก็โอเคนะอันนี้เขาคุยกันแล้วนะอันนี้คือสุดโต่งด้านหนึ่งนะครับสุดโต่งด้านหนึ่งนั้นการเงินต้องคุยเพราะถ้าคุณคุยว่าเงินเดือนของคุณคือเงินเดือนของผู้ชายนะถ้าคุณคุยว่าเงินเดือนของคุณคือเงินเดือนของเขาเงินทั้งหมดจะถูกเขาเก็บแล้วคุณต่อไปคุณเบิกเป็นค่าขนมงั้นชีวิตคุณก็เตรียมตัวแบบนั้นเลยนะเพราะเธอจำได้แม่น นะแล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่นะแล้วแต่แต่ละคู่นะครับว่าคุณต้องคุยว่าการเงินคุณจะจัดการแบบไหนหรือคุณคิดว่าบางคู่ก็จะเป็นแบบว่าคนละกระเป๋าต่างคนต่างเก็บโยนใส่กองกลางก็เป็นไปได้บางคนก็คุยว่าค่าใช้จ่ายต่อๆไปเนี่ยเธอเป็นคนจ่ายหมดนะผู้หญิงบอกว่าค่าใช้จ่ายในบ้านผู้ชายเป็นคนจ่ายทั้งหมดเงินเดือนของฉันเก็บไว้ให้แม่เสร็จแล้วแม่เก็บให้ฉันอีกทีนึง นะการเงินเป็นสิ่งที่ต้องคุยนะครับพูดคุยกันว่าเราจะมีการเงินกันยังไงต่อมาคือการแบ่งหน้าที่นะคุยกันนะครับว่าหน้าที่เป็นยังไงบ้างใครจะทําหน้าที่อะไรใครถ้าสมมุติเราจะมีลูกเนี่ยนะใครส่งลูกพอพูดไปปุ๊บนี่พูดถึงสิ่งที่ต้องทําอีกหลาย10ปีเลยนะคือคําพูดเดียวเนี่ยมีผลหลาย10ปีเลยนะใครเป็นคนส่งลูกพูดกันให้ดีนะครับเพราะว่าพอพูดปังอยู่ยาวเลยครับอีกหลาย10ปีคุณต้องทําหน้าที่นี้อีกยาวเหยียดนะใครคนทํางานบ้างก็ต้องทํายาวเหยียดถูกมั้ยดังนั้นควรคุยกันหน้าที่พวกนี้ผู้หญิงบางคนจะบอกเฮ้ยฉันทำงานบ้านไม่เป็นนะแต่พูดไว้ก่อนเลยดักไว้ก่อนนะจ้างนะฉันไม่ทำอ่ะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับแบ่งหน้าที่ให้ดีนะจริงๆแม่สามีก็พูดเหมือนกันนะแม่สามีก็จะพูดหน้าที่เหมือนกันพวกเธอเวลามีลูกไม่ต้องส่งมาให้ฉันนะมาเที่ยวได้แต่ไม่ต้องส่งมาแบ่งหน้าที่ให้ดีเรื่องลูกก็เช่นเดียวกันนะครับคุยกันนะครับเพราะบางคนอาจจะไม่อยากมีลูกนะบางคนอาจจะไม่อยากมีลูกนะครับบางคนอาจจะอยากจะมีลูกหนึ่งคนบางคนอาจจะอยากจะมีหลายๆคนดังนั้นบางทีคิดไม่เหมือนกันเรื่องพวกนี้คุยกันได้คุยกันก่อนเรื่องทำมาคือลำดับความสำคัญสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เวลาคุณพูดคุยกันเนี่ยนะคุณจะต้องค่อยๆเช็คไปเรื่อยๆนะครับว่าอีกฝ่ายให้ลำดับความสำคัญเรื่องไหนมาก่อนอะไรเป็น priority
ที่เขาลำดับไว้เช่นบางคนให้ความสำคัญกับการรับใช้พระเจ้านะแปลว่าถ้าคนอยู่กับเขาคนนี้เขาจะพุ่งเป้าไปที่การรับใช้พระเจ้าเขาอาจจะเป็นมิชชันนารีเขาอาจจะออกไปเขาจะไปต่างจังหวัดเขาจะมุ่งพุ่งเป้าไปที่การรับใช้พระเจ้ามาก่อนต่อไปเลยส่วนตรงนี้ลำดับความสำคัญกันนิดนึงนะชีวิตเราเนี่ยต้องลำดับความสำคัญก่อนถูกไหมว่าอะไรก่อนหลังเพราะมันจะช่วยให้เราตัดสินใจในชีวิตประจำวันได้ว่าเราจะเลือกทำอะไรถูกไหมสำหรับคริสเตียนแล้วพระคัมภีร์บอกแล้วนะพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าให้เรารับใช้พระเจ้าเป็น first priority นะพระคัมภีร์บอกว่าให้เราเข้าสนิทในพระเจ้าเป็น first priority อันนี้แยกให้ชัดเจนนะครับบางคนแยกไม่ออกอะไรที่เกี่ยวกับพระเจ้าปุ๊บองค์แล้วบางทีทำลายครอบครัวต้องเข้าใจก่อนว่าการเข้าสนิทในพระเจ้าคะแนนต้องติดกับคำว่างูนะเข้าสนิทพระเจ้าเป็นลำดับที่หนึ่งการจำเป็นพระเจ้าเป็นลำดับที่หนึ่งนะครับส่วนการรับใช้เป็นงานการรับใช้เป็นงานพระเจ้าให้คุณดูแลครอบครัวก็เป็นงานรับใช้พระเจ้าอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันก็เป็นงานรับใช้พระเจ้าสนุกครั้งนี้ก่อนลำดับความสำคัญนะครับว่าบางคนมีความคิดว่าเฮ้ยเรื่องครอบครัวฉันน่ะต้องมาก่อนนะถ้าคุณเข้าใจวิธีของเขาคุณก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ครอบครัวเขาเรียกตัวเขาเขาจะไปก่อนเสมอบางคนลำดับความสำคัญเพื่อนมาก่อนนะทุกครั้งที่เพื่อนเรียกมาใจก็จะไปแล้วนะใจจะไปแล้วนะลำดับความสำคัญที่เขาวางไว้ในใจเนี่ยคุณคุยได้คุณจะรู้ว่าเขาวางแบบไหนอันนี้คุยก่อนแต่งนะที่พูดที่รักนี่คือก่อนแต่งหมดนะตอนหลังแต่งสถานะมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะแต่คุณคุยก่อนย่อมดีกว่าหลังแต่งสถานะมันเปลี่ยนไปถูกไหมไปไปหญิงก่อนแต่งเป็นเพื่อนสาวหลังแต่งเป็นแม่สถานะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนไปเองโดยไม่รู้ตัวนะครับแล้วจะปกครองเราเหมือนลูกกันน้ำเสียงจะคล้ายๆกันน้ำเสียงจะมาคล้ายๆกันนะเวลาสอนลูกเยอะๆเนี่ยนะน้ำเสียงจะมาคล้ายๆกันลำดับในบ้านก็จะเปลี่ยนเริ่มทีคุณอาจจะมีลำดับแต่งเท่ากันพอหลังจากแต่งงานแล้วลำดับคุณจะเริ่มเปลี่ยนนะถ้ามีลูกคุณจะต่ำกว่าลูกไม่ต้องพูดว่าถ้าที่บ้านมีกระต่ายลำดับมันจะเริ่มเปลี่ยนตัวต่อมาคือเรื่องบ้านนะก็ลองคุยกันดูว่าบ้านเราจะสะสมเงินกันไหมนะเพราะว่าบ้านเป็นเงินก้อนโตใช่ไหมนี่พี่พูดเรื่องบ้านนะไม่พูดเรื่องรถนะเพราะว่าบ้านยังเป็นทรัพย์สินรถไม่ใช่ทรัพย์สินถูกไหมหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ารถเป็นทรัพย์สินเพราะเรียนบัญชีมาว่าเฮ้ยรถต้องบันทึกว่าเป็นทรัพย์สินจริงๆไม่ใช่รถเป็นค่าใช้จ่ายนะมีวันแต่เสื่อมราคาดังนั้นรถเป็นค่าใช้จ่ายรถไม่ใช่ทรัพย์สินบ้านนะลองคุยกันดูได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องช้อปปิ้งนะครับว่าอะไรจะซื้ออะไรไม่ซื้อความอยากมีตลอดเวลาเชื่อสิอยากไม่ผิดนะเพราะอะไรเพราะว่านักการตลาดเนี่ยนะเขาพยายามกระตุ้นความอยากของเราอยู่แล้วดังนั้นอยากไม่ผิดแต่ต้องควบคุมได้ว่าอะไรจะซื้ออะไรจะไม่ซื้อนะบางคนคิดว่าเฮ้ยมันแค่นี้วงเงินแค่นี้ได้ซื้อได้เลยแต่คนนึงอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันอีกตัวนึงก็คือคำว่ากินไหนดีกินไหนดีนะถ้าฝ่ายหญิงถามว่ากินไหนดีแปลว่าให้เดาใจเธอว่าเธออยากกินอะไรนะครับเวลาเธอบอกว่าอะไรก็ได้อย่าเชื่อนะกินไหนดีนะอะไรก็ได้อย่าเชื่อเนาะต้องการคำพูดนี้เพื่อให้เราเรียนรู้ว่าเราต้องพยายามฟังในสิ่งที่เธอไม่ได้พูดออกมาต่างหากเข้าใจว่าเธอคิดอะไรเป็นให้ความสำคัญในเรื่องอะไรเนาะคิดว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้เยอะอะนะเรื่องของคู่อุปถัมภ์คู่รักที่รักมีเรื่องราวอีกเยอะแยะที่แค่ยกประเด็นสักอย่างละ9 ข้อ 9 ข้อแรกเป็นสิ่งที่เราต้องทำ9 ข้อหลังเป็นสิ่งที่2คนต้องคุยกันหากไม่คุยกันโอกาสที่จะไปแยกกันก็จะสูงเ
ราะว่าเมื่อถึงเวลาเราคิดว่าเราคิดไม่เหมือนกันเลยนะครับเราเปิดคําถามตอนนี้หรือเปล่าหรือเราเปิดคําถามตอนท้ายไม่เปิดคําถามโอเคครับครับก็ขอบคุณที่ไม่มีคําถามนะครับและคุณค่าที่พระเจ้าทรงให้กับพวกเราแต่ละคนทรงสร้างเราแต่ละคนนั้นเราต่างหากที่เราต้องคิดว่าเราจะทํางานที่จะแปลงคุณค่าที่เรามีให้มีความหมายกับคนอื่นนี่คืองานของเราเราจะแปลงคุณค่าที่เรามีให้มีความหมายกับคนอื่นได้อย่างไรนี่คือคุณค่านี่คือความหมายดังนั้นแล้วเนี่ยนะถามลูกว่าคุณแม่เป็นยังไงลูกมีค่ากับคุณแม่มีค่ากับลูกมั้ยมีเพราะคุณแม่ได้แปลงคุณค่าที่คุณแม่มีนั้นให้มีความหมายกับลูกจนสุดหัวใจ